ันคือรถ2ล้อที่เคยทำสถิติเร็วที่สุดในโลกมันเป็นรถที่ทำให้เกิดคำนิยามว่าคนดีขี่ Honda คนบ้าขี่ Suzuki มันคือรถที่ตั้งชื่อตามนกที่บินได้เร็วที่สุดในโลกก่อนที่จะไปมันกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความมันของคลิปเราด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆผมโจ้นะครับและนี่คือรายการเล่าเรื่อง4ล้อตอนพิเศษกับ Suzuki Hayabusaถ้าเราพูดถึงมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกเราก็ต้องย้อนอดีตไปกว่า100ปีเพื่อที่จะไปดูรถมอเตอร์ไซค์คันแรกที่ได้สถิติโลกอย่างเกลนแฮมมอนด์เคอร์ติสที่เขาเอามอเตอร์ไซค์มายัดเครื่อง V8 40แรงม้าและใส่ระบบระบายความร้อนแบบเดียวกับเครื่องบินพร้อมกับทำความเร็วเป็นสถิติโลกที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันที่24มกราคมปี1907แต่ถ้านั่นฟังดูเก่าเกินไปนะเพื่อนๆเราข้ามมาดูรถมอเตอร์ไซค์โปรดักชั่นไบค์คันแรกที่ทำสถิติโลกได้เกิดขึ้นในปี1948เดือนกุมภาพันธ์ตัวนี้มีนามว่า Vincent Black Shadow ที่ใช้เครื่อง V2 998cc ทำแรงม้าได้สุดๆที่55ตัวพร้อมกับความเร็วสูงสุดที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเขาก็ทำได้อีกทีใน7ปีต่อมาที่ความเร็ว241กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาผ่านไปพอเริ่มที่จะมีสถิติโลกเกี่ยวกับความเร็วเกิดขึ้นเรื่อยๆบริษัทมอเตอร์ไซค์หลายๆค่ายในญี่ปุ่นเริ่มที่จะทนไม่ไหวคันไม้คันมืออยากจะครองตำแหน่งกับเขาบ้างไม่รอช้าค่ายแรกที่เข้ามาประชันในเวทีนี้ก็คือ Kawasaki ในปี1986ก็ได้ปล่อยนินจารุ่นแรกรุ่นเดิมออกมามีนามว่า GPZ 900R เจ้านี้ใช้เครื่อง 900cc 4สูบแถวเรียงพร้อมด้วยมันเป็นเครื่อง16วาล์วและระบายความร้อนด้วยน้ำตัวแรกของโลกมันทำแรงม้าได้115ตัวและพุ่งไปความเร็วสูงสุดพร้อมทำสถิติโลกไว้ที่262กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ถือว่าเป็นมอไซคันแรกของโลกที่สามารถทำสถิติความเร็วแบบนี้ได้ด้วยการที่เป็นรถเดิมๆออกจากโชว์รูมใครไปซื้อนะวันนั้นก็สามารถทำสถิติความเร็วเท่านี้ได้เลยผ่านไปอีกไม่กี่ใจในที่สุดซูซูกิก็ได้ปล่อยอัลบั้มใหม่เพื่อเข้าสู่วงการท็อปสปีดกับเขาบ้างมีนามว่า GSX 1100หรือซูซูกิคาตานะที่ได้ความโมเดิร์นขึ้นลายตัวรถของมันสวยงามขึ้นคมมากขึ้นแต่ถึงมันจะสวยขึ้นแรงขึ้นก็ยังสู้คู่แข่งของมันไม่ได้นั่นก็คือ Honda CBR 1100 XX ในปี1997หรือที่มีชื่อเล่นว่า Blackbird ชื่อของมันมาจากเครื่องบินรบที่เร็วที่สุดในโลกมันยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่287กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอทำรถแข่งกันไปแข่งกันมาทุกคนก็จะเห็นว่าน้องซูซูกิซังเนี่ยออกมาแข่งทีไรก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับพี่ Honda อยู่ดีจนทีมงานและวิศวกรของซูซูกิต้องไปนั่งกุมขมับว่าเอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยจะขยายความจุดีไหมหรือจะเพิ่มแอโรไดนามิกให้มันดีขึ้นทบทวนแล้วทบทวนอีกคิดไม่ออกเหมือนจะเจอทางตันจนกระทั่งในปี1999ซูซูกิได้ปล่อยรถที่พร้อมจะทำลายทุกสถิติบนโลกนี้ออกมามีชื่อว่า GSX 1300 Hayabusa เพื่อนๆคงสงสัยว่าชื่อ Hayabusa มาจากไหนมันเป็นภาษาญี่ปุ่นจากนก Peregrine Falcon หรือ Duck Hawk เอาง่ายๆกว่านั้นก็คือเหยี่ยวที่เร็วที่สุดในโลกนี่เองนิสัยของมันก็คือเป็นนักล่ามันจะล่านกตัวอื่นที่บังเอิญบินหลุดออกมาจากฝูงโดยวิธีการล่าของมันก็คือมันจะบินขึ้นไปสูงๆมากและเมื่อเจอเหยี่ยวมันก็จะทิ้งดิ่งลงมาเพื่อโฉบคาบเหยี่ยวมันไปกินด้วยความเร็วสูงสุดที่390กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็เหมือนกับนิสัยของเจ้า Hayabusa นี้เลยที่มันถูกออกแบบมาเพื่อโชว์กินนกอย่าง Blackbird ที่ความเร็ว312กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นแท่นเร็วที่สุดในโลกทันทีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เขาทำความเร็วได้สูงขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาใช้เครื่อง 1299cc 4สูบแถวเรียงแคมคู่16วาล์วและต้องขอบคุณ Kawasaki ที่เป็นผู้นำเทคโนโลยี16วาล์วเจ้า Hayabusa เลยได้ยืมเทคโนโลยีนี้มาใช้และเมื่อบวกกับช่องดูดอากาศถึง2รูอยู่ข้างไฟหน้ายิ่งขับเร็วเท่าไหร่ลมยิ่งอัดเข้าไปมากเท่านั้นจนทำให้เครื่องตัวนี้ทำแรงม้าได้173ตัวซึ่งถ้าเปรี
ียบเทียบกับ Honda Jazz ที่ใช้เครื่อง 1500cc Jazz เขายังทำแรงม้าได้แค่117ตัวเท่านั้นเองและที่สำคัญความเร็วนี้แรงม้าเท่านี้มันเมื่อ21ปีที่แล้วนะเพื่อนๆด้วยแรงม้าที่เยอะบวกกับน้ำหนักตัวแค่255กิโลกรัมเจ้าไฮยาบุสาเลยทำ0-100ไว้ที่ 2.7 วิเท่านั้นซึ่งเร็วกว่า SNR ตัว2013ถึง 0.4 วิเร่งเร็วกว่ารถที่เร็วที่สุดในโลกของปี1999 Hennessy Venom 650R Viper ที่เจ้าไฮยาบุสาเร่ง0ไป100ได้เร็วกว่าเกือบ2วินาทีเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆเอาเจ้าเหยี่ยวคันนี้ไปตรอกเวลาที่คลอง5เจ้าเนี่ยทำเวลาไว้แค่ 9.8 วินาทีเท่านั้นซึ่งมันเร็วเท่ากับดูเกติฮานิกาเล่1199ที่ใหม่กว่าเจ้าไฮยาบุสาถึง15ปีเลยทีเดียวเจ้าเครื่องตัวนี้มันทั้งดีทั้งทนถึงขนาดที่โรงงานเคลมไว้ว่าเจ้านี่มันสามารถขับไปได้มากกว่า 240,000 กิโลเมตรแบบไม่พังด้วยและเครื่องของมันยิ่งเหนียวถึงขนาดมีคนบ้าพลังเอาเทอร์โบไปแปะและปั่นแดงม้าได้ขึ้นมาเป็น250ตัวแบบสบายๆง่ายๆเหมือนกับปลอกกล้วยเข้าปากยังไม่พอเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าซูซูกิไม่ได้ผลิตแค่จักรยานยนต์เท่านั้นแต่เขายังผลิตรถยนต์อีกด้วยซูซูกิเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกของโลกที่ได้เอาเครื่องจากไฮยาบุสะมาใส่ในรถคอนเซปต์โรสเตอร์ของเขาในปี2001มีนามว่า GSX-R4 ที่สร้างมาเพื่อการแข่งขันวันเมกเรสเท่านั้นและยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้เจ้าเครื่องตัวนี้แต่มันไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียวเพราะมันใช้ถึง2ตัวมีนามว่า Top 1 Orc Attack Streamliner ที่สร้างสถิติโลกทำความเร็วสูงสุดที่581กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นมันเร็วกว่าเครื่องบิน Boeing 747 Take Off อีกนะเพื่อนๆแต่มันยังไม่จบแค่นั้นขอแฟนพันธุ์แท้เจ้าเครื่องตัวนี้ยังได้ยัดเครื่องของเขาใส่ในรถ Smart Car ใช่ครับฟังไม่ผิดหรอก Smart Car ไม่เชื่อดูและยังมีอีกรุ่นนั่นก็คือ Fiat 500แล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าแค่ใส่รถมันยังดูธรรมดาที่ไหนเขาก็ทำได้มันสุดไม่พอไม่ต้องกังวลไปเขามีบริษัท Blue Dream ที่ได้เอาเครื่องตัวนี้เข้าไปใส่ในเครื่องบินยุคเก่าอย่าง Bugatti Model 100อีกด้วยถ้าใครยังไม่ได้ดูประวัติ Bugattiและคนที่ดีไซน์เจ้าคันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือลุงโคจิโยชิระซึ่งลุงตอนที่ดีไซน์เนี่ยแกก็ได้บอกเป้าหมายจริงของการสร้างรถคันนี้ออกมาแกได้บอกว่าจริงแกไม่ได้อยากจะสร้างรถที่มันเร็วที่สุดในโลกแต่แกต้องการสร้างการกลับมาเกิดใหม่ของเจ้ารถคันนี้มันจะต้องสร้างอิมแพคมากมายบวกกับดีไซน์ที่ต้องอยู่ยงคงกระพันเป็นหน้าเป็นตาที่ดีของบริษัทซูซูกิและด้วยหน้าตาที่แปลกในยุคนั้นผู้คนก็เริ่มที่จะสนใจในสมรรถนะของรถหน้าตาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆซึมซับดีไซน์เข้าไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวและเมื่อคนเห็นคันนี้บนถนนปุ๊บเฮ้ยรถหน้าตาแบบนี้แหละเร็วที่สุดในโลกและด้วยที่เป็นรถบิ๊กไบค์ความเร็วสูงลุงโคจิยังได้สร้างตัวถังเพื่อบังเข่าของนักบิดทำให้ปะทะลมน้อยลงและมันยังต้องใช้ล้อกว้างถึง6นิ้วเพื่อใส่ยางขนาดใหญ่ที่190ซึ่งมันใหญ่กว่ารถ B segment เดิมๆอีกด้วยและเมื่อซูซูกิได้ออกเจ้าเหยี่ยวออกมาแล้วคาวาซากิเขาว่ายังไงเขาก็ประกาศเปิดตัวรถที่แรงกว่าไงล่ะครับในปี2000มีนามว่า ZX12R ได้ประกาศเปิดตัวไปก่อนเพื่อขู่ซูซูกิว่าเราก็ทำรถแรงกว่าไฮยาบุสะได้นะลุงคอยระวังเอาไว้ล่ะการแข่งขันทำท็อปสปีดในวงการมอไซค์เริ่มที่จะดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆจนหลายๆฝ่ายเริ่มกังวลเพราะไอ้มอไซค์หน้าตาแบบนี้เนี่ยมันแรงขึ้นและเร็วขึ้นทุกปีแน่นอนครับว่าความเร็วแรงย่อมมาพร้อมกับอันตรายที่มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดทุกค่ายต้องมานั่งจับเข่าคุยกันเพื่อหาทางออกและเราก็ได้ข้อตกลงแบบแมนๆมีชื่อว่า Gentleman Agreement มันก็เหมือนข้อตกลงระหว่างรถสปอร์ตญี่ปุ่นหลายๆรุ่นในยุคนั้นอย่างซูปราที่โดนจำกัดแรงม้าไว้ที่280ตัวสำหรับในวงการมอเตอร์ไซค์เองก็ได้มีการทำข้อตกลงกันเพื่อจำกัดความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดไว้ที่ไม่เกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็ทำให้เจ้าไฮยาบุสะตั้งแต่ปี2000ถึง2007ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากคงที่หนักขึ้น5กิโลกรัมจากการเปลี่ยนวัสดุอลูมิเนียมที่หักง่ายเมื่อคนซ้อนน้ำหนักตัวเยอะเป็นเหล็กกล้าแทนเพื่อความทนทานมากขึ้นเขาไม่ได้เพิ่มแรงม้าในเครื่องของเขาแต่อย่างใดไอ้ข้อตกลงแบบแมนๆนี่เหมือนจะดีใช่ไหมครับเพื่อนๆที่รถจะได้ไม่ต้องเร็วเกินไปมอไซค์ได้ไม่ต้องเร็วเกินไปทุกคนจะได้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยโลกของเราจะได้มีแต่ความสุขทุกอย่างเหมือนจะดีแฮปปี้จนกระทั่งในปี2008ซูซูกิทนไม่ไหวได้ปล่อยความเป็นตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับไฮยาบุสะรุ่นที่2รุ่นที่พร้อมจะฉีกสัญญา Gentleman Agreement ทิ้งลงไปในถังขยะหน้าบ้านเพราะมันมาพร้อมกับเครื่องที่ผ่านยูโร3ที่สะอาดรักโลกมากขึ้นถึงมัน
จะรักโลกแต่มันก็ทำความเร็วสูงสุดที่ทะลุ300ไปแล้วได้ที่318กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้แรงม้าถึง197ตัวที่ 10,000 รอบต่อนาทีกินลี่แรงม้าได้มากขึ้นมันมาจากการเพิ่มช่วงชักให้ยาวขึ้น2มิลกลายเป็น 1,340 cc บวกกับระบบ SDTV หรือ Suzuki Duo Throttle Valve เพื่อการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมันยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีจากสนามแข่ง SCEM หรือ Suzuki Composite Electrochemical Material เช็ดน้ำลายแป๊บหนึ่งมันคือสารนิโคลซิลิคอนและคาร์บายมาเคลือบลูกสูบและกระบอกสูบเพื่อให้เกิดเคลียร์แรงที่ชิดมากขึ้นและระบายความร้อนได้ดีขึ้นพร้อมกับการเสียดสีที่ลดลงและยังมีระบบอย่าง SDMS หรือ Suzuki Drive Mode Selector ที่คนขับสามารถเปลี่ยนโหมดเครื่องยนต์ตามที่ต้องการได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างมากเอาง่ายๆคือมันเหมือนเดิมตั้งแต่11ปีที่แล้วน่าเสียดายมากที่ฝั่งยุโรปต้องยุติการขายในปี2018เพราะมันไม่ผ่านกฎหมายด้านการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยค่าตัวประมาณ 460,000 บาทไทยแต่จะว่าไปนะครับเพื่อนๆผมก็เห็นหลายๆคอมเมนต์บอกว่าในปัจจุบันนี้เราคนไทยยังสามารถซื้อไฮยาบุสะมือหนึ่งได้อยู่ที่ราคาประมาณ 850,000 บาทใครเป็นแฟนบิ๊กไบค์เนี่ยช่วยเช็คให้ผมหน่อยนะครับเอาล่ะถึงมันจะเคยเป็นบิ๊กไบค์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ทุกวันนี้แม้สถิติของเขาจะโดนทำลายมานับครั้งไม่ถ้วนอย่างล่าสุดเลยในปี2016เขาว่าKawasaki H2R ที่ใช้เครื่องซูเปอร์ชาร์จ300แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งฉีกไฮยาบุสะทิ้งแบบกระจุยกระจายแต่ยังไงซะตำนานไฮยาบุสะก็ยังคงเป็นตำนานของเขาอยู่ผู้คนเมื่อได้เห็นรูปทรงหน้าตาหรือแม้แต่ได้ยินชื่อของเจ้าเหยี่ยวตัวนี้เขาก็ยังนึกถึงชัยชนะอันหอมหวานที่ครั้งหนึ่งซูซูกิไฮยาบุสะเคยได้สร้างสแตนดาร์ดของรถบิ๊กไบค์ไว้ให้กับโลกนี้ด้วยความเร็วสูงสุดในโลกและทุกวันนี้คนก็ยังคงพูดถึงเจ้าไฮยาบุสะอยู่เรื่อยๆมาเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเทปพิเศษ2ล้ออย่างที่เพื่อนๆขอมานะเราก็จัดให้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองคอมเมนต์บอกมานะเราก็จะพยายามลองหาเทปพิเศษแทรกให้นานๆทีนึงนะครับเฮ้ยแล้วผมได้ข่าวมาว่าปี2021เนี่ยเจ้าไฮยาบุสะจะกลับมาเปิดตัวเจเนเรชั่นที่3 All New ของใหม่ของเขาเนี่ยจริงไม่จริงใครเป็นแฟน2ล้อก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมและแน่นอนที่สุดนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานทุกคนได้นะครับและพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ